สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำสัปดาห์วันที่30มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2555นะคะภาพรวมของเซ็นดิ้งเด็กเราเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่ายังคงถูกแวดล้อมไปด้วยแฟกเตอร์เดิมๆนะคะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามามากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าปัจจัยที่ต้องติดตามถ้าแบ่งเป็นภายในกับภายนอกเนี่ยก็ดูจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะปัจจัยภายนอกก็คงจะต้องตามเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซต่อไปนะคะตอนนี้กำลังงวดเข้ามาแล้วนะคะว่ากำลังใกล้จะได้ข้อสรุปเพราะว่าเจ้าหนี้ภาคเอกชนเนี่ยเริ่มมีท่าทีที่อ่อนลงนะคะที่จะยอมปรับเรื่องของอัตราผลตอบแทนตัวพันธบัตรที่จะออกใหม่เนี่ยอัตราเฉลี่ยให้ต่ำกว่าระดับ 4% ตามที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางสหภาพยุโรปต้องการนะคะก็ถ้ามีการเจรจากันสำเร็จออกมาประกาศออกมาชัดเจนว่าข้อสรุปจะเป็นแบบใดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นข่าวบวกเข้ามาในตลาดนะคะแต่ว่าก็น่าจะยังคงเป็นข่าวระยะสั้นเพราะถ้าพิจารณาในส่วนของปัญหาหนี้ของยุโรปเนี่ยคงเป็นปัญหาที่ใหญ่และก็ยาวกว่านั้นนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีความคืบหน้าออกมาตรงนี้ต้องเนกาทีฟค่อนข้างเยอะต่อตลาดเหมือนกันเพราะว่าคนก็เฝ้ารอคอยว่าจะให้เจรจาให้สำเร็จนะคะแล้วก็ต้องทันเวลาด้วยเพราะว่ากรีซเนี่ยมีภาระที่จะต้องจ่ายชำระหนี้ในประมาณสัก 14,500 ล้านยูโรเนี่ยในช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยคงต้องมีงานเปเปอร์เวิร์คค่อนข้างเยอะกว่าที่จะมีการลงนามกันเรียบร้อยจากข้อสรุปที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถสรุปผลการเจรจาเนี่ยได้ภายในสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำไม่ทันถึงแม้ว่าจะตกลงกันได้ก็ตามแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ตามมาซึ่งก็ค่อนข้างแย่ถ้ามองไปในแง่ของภาพโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าตัวกรีซมีการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางด้านการเงินของประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการกู้ยืมที่เชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ในแง่ของผลกระทบของเศรษฐกิจโลกจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมาด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายนอกในฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็คงต้องตามเรื่องของการประกาศผลประกอบการแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดหลายตัวนะคะก็ทำให้นักลงทุนดูมีความสบายอกสบายใจกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐได้พอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันซะทุกตัวนะคะหลายตัวก็ออกมาต่ำกว่าคาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วความแข็งแรงหรือว่าความแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในส่วนของภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกาประกาศนะคะก็คือเรื่องของตัวเลขการจ้างงานแล้วก็อัตราการว่างงานนะคะในช่วงปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นเป็นตัวเลขที่คนติดตามนะคะจากเดิมที่ในช่วงเดือนธันวาคมประกาศตัวเลขออกมาอัตราการว่างงานลดลงมาเหลืออยู่ที่ระดับ 8.5% ก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นคาดการณ์ของตลาดก็อยู่ที่ประมาณ 8.4 อาจจะประกาศลดลงมาอีกนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจกันเยอะนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะคะน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ภายนอกมากกว่าแต่ว่าต้องไม่ลืมเรื่องสำคัญเรื่องของการแก้หนี้ FIDF ของเรานะคะในสัปดาห์หน้าวันที่30มกราคมเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยกับสมาคมธนาคารเนี่ยจะมีการหารือร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปเรื่องของค่าธรรมเนียมที่จะเป็นภาระเพิ่มเข้ามาสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะมองว่าผลกระทบที่มีต่อตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะถูกแฟกเตอร์เข้าไปในระดับราคาของหุ้นธนาคารพอสมควรแล้วเพราะว่าข่าวที่ปรากฏออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ในระยะหลังเนี่ยด้วยเรทที่จะเก็บค่าธรรมเนียมที่ 0.55% เนี่ยก็ถือว่าขยับเพิ่มขึ้นมาจากอัตราปกติที่เก็บอยู่ตอนนี้ 0.4% เนี่ยไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นระดับราคาก็น่าจะถูกแฟกเตอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลกระทบที่จะมีอย่างไรก็ตามคงต้องติดตามเรื่องของกระบวนการโปรเซสต่างๆว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่แล้วก็ความถูกต้องยุติธรรมความยินยอมความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแบงก์รัฐแล้วก็แบงก์พาณิชย์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรดูว่าจะหาข้อสรุปตรงนี้ได้หรือไม่นะคะกล่าวโดยรวมแล้วภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าเรามองค่อนข้างจะเทรดไซด์เวย์ต่อนะคะอัพไซด์อาจจะพอมีอยู่บ้างจากบรรยากาศ
การลงทุนที่ดีขึ้นหลังจากตัวเฟดมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำไปถึง2ปีนะคะจนถึงปลายปี2014ตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมี movement ในเชิงอ่อนตัวลงทำให้เริ่มที่จะมีการดีดตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะจากความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องที่จะไหลเข้ามาตามค่าเงินที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มองว่าทำให้น่าจะมีอัพไซด์ต่อได้แต่ว่าน่าจะยังคงจำกัดเพราะว่าปัญหาใหญ่เรื่องของยุโรปก็ยังคงต้องตามต่อยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองอัพไซด์แค่1,081จุดนะคะส่วนในด้านแนวรับเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าอ่อนตัวลงไปลึกเพราะว่าก็มีซัพพอร์ตด้วยความคืบหน้าของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพคล่องที่คาดหวังกันจากเรื่องของเฟดนะคะเพราะฉะนั้นเรามองดาวไซด์แค่ประมาณ 1,055-1,050 จุดเท่านั้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญในช่วงนี้ยังคงเน้นเรื่องของ selective นะคะซึ่งเรากำลังเข้าสู่ฤดูกาลของการประกาศผลประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นที่น่าจะมีผลประกอบการที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมาค่อนข้างน้อยมีโอกาสการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วหรือว่ามีตัวเงินปันผลในเกณฑ์สูงที่กำลังจะประกาศออกมาหลังจากประกาศงบปีไปแล้วนะคะหุ้นที่เราเลือกมาในรอบนี้มี4ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวปูนกลางนะคะ SCCC นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองเพราะว่าเราเลือกจากธีมเกี่ยวกับการดีมานที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากผ่านภาวะน้ำท่วมมาแล้วอาจจะมีหยุดชะงักไปบ้างส่งผลกระทบต่องบการเงินในไตรมาสที่4แต่ว่าเรามองดีมานในปี55เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นได้โดดเด่นแล้วก็ดีนะคะจากกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆที่จะกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมบำรุงนะคะเรื่องของโครงการภาครัฐที่ต้องทำระบบชลประทานนะคะหรือแม้แต่โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆที่ชะงักตัวไปในช่วงที่มีภาวะน้ำท่วมตรงนี้ก็จะทำให้ดีมานปูนเนี่ยกลับมานะคะในระดับราคาขายของปูนซีเมนต์เนี่ยก็มองว่าน่าจะมีโอกาสขยับตัวขึ้นได้นะคะแล้วถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในอินดัสทรีเนี่ยตัวปูนกลางหรือว่า SCCC เนี่ยเป็นตัวที่ทำธุรกิจ PL Cement ก็คือธุรกิจของเขาไปอิงกับเรื่องของซีเมนต์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผลได้หรือว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยได้เข้ามาเป็นเม็ดเต็มหน่วยนะคะถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยความเหวี่ยงของตัวรายได้หรือว่าผลกำไรเนี่ยจะยังคงมีอยู่เพราะว่าได้ทำธุรกิจอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปูนกระดาษปิโตรเคมีอะไรจะมีส่วนผสมเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแรงเหวี่ยงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของประโยชน์ที่ได้จากเรื่องของปูนเนี่ยตัวปูนกลางน่าจะตรงที่สุดนะคะแล้วก็ตัวปูนกลางเนี่ยยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลในเกณฑ์สูงด้วยนะคะซึ่งปกติเนี่ยจ่ายปีหนึ่งประมาณ 15-16 บาทนะคะซึ่งก็ให้อยู่ประมาณ 6% แต่ว่าจ่าย2ครั้งต่อปีนะคะในรอบนี้ที่จะประกาศงบเนี่ยก็จะจ่ายของครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะคะเราก็คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ6.75 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะให้อยู่ประมาณสัก 3% นะคะราคาพื้นฐานเรามองอยู่ที่300บาทนะคะยังพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรนะคะก็แนะนำเข้ามานะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามาก็คือตัว Better World Green นะคะตัว BWG เป็นหุ้นไซส์เล็กลงมานิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้นตัวนึงที่ได้ประโยชน์ในเชิงบวกจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่เผชิญกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมไปเนี่ยก็หลังจากน้ำลดไปแล้วก็จะต้องมีการ เก็บกวาดทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นตัว Better World Green เนี่ยซึ่งเป็นผู้กำจัดขยะอุตสาหกรรมเนี่ยได้ประโยชน์นะคะเพราะเขาได้งานจากเจ็ดนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบไปนะคะก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะสำหรับงานตั้งแต่ไตรมาสที่4แล้วน่าจะมีต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่2ของปีนี้ทีเดียวนะคะก็ในช่วงไตรมาสที่4ปีที่แล้วก็รับมีส่วนของรายได้เข้ามาประมาณ 50-60 ล้านบาทนะคะในไตรมาสที่1ก็จะเยอะหน่อยอยู่ที่ประมาณ100-150ล้านบาทแล้วก็จะมีนิดหน่อยต่อไปในช่วงของไตรมาสที่2นะคะประมาณ50ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์ในเชิงบวกในแง่ของผลประกอบการก็จะดูดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นนะคะในแง่ของปันผลเนี่ยตัว Better World Green เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลในเกณฑ์สูงนะคะจ่ายปีละ1ครั้งนะคะรอบนี้เราคาดการณ์ประมาณ9สตางค์นะคะเทียบเป็นยิวแล้วก็อยู่เกือบ 6% นะคะตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะระดับราคาตอนนี้ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควรเหมือนกันเรามองราคาพื้นฐานที่บาท83นะคะถ้าเทียบเขากับคู่แข่งแล้วเนี่ย ก็ถือว่าน่าสนใจคู่แข่งในตลาดก็จะมีโปรกับเจนโก้นะคะตัวโปรก็อยู่ดำเนินธุรกิจไปนะคะแต่ตัวเจนโก้เนี่ย ก็ถือว่ามีพื้นที่ค่อนข้างน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้
เทรนด์ในธีมเรื่องของการเก็บขยะของอุตสาหกรรมพวกที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของน้ำท่วมตัวนี้น่าจะค่อนข้างที่จะตรงกว่านะคะในแง่ของตัวที่3นะคะที่เราเลือกเข้ามานะคะก็คือตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะอยู่ในกลุ่มยานยนต์เป็นท็อปพิกของเรามาโดยตลอดนะคะตัวนี้เรามองการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยน่าจะพีกอัพได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็ล่าสุดเรื่องของสอท.ที่มีการปรับตัวคาดการณ์การผลิตรถยนต์นะคะในปีนี้ขึ้นมาสู่ระดับ2ล้านคันนะคะก็เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีตัวโตโยต้าเองก็เพิ่งประกาศที่จะลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มขยายกำลังการผลิตเพิ่มในประเทศไทยนะคะใช้เงินลงทุนไปกว่า 8,200 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีเนี่ยก็มีโตโยต้าเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักสำคัญนะคะเป็นลูกค้าหลักของเขาเป็นอันดับที่2นะคะเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของรายได้ของเขาทีเดียวนะคะรองจากตัวมิตซูบิชิที่เป็นอันดับ1นะคะซึ่งตรงนี้ก็การขยายกำลังการผลิตของโตโยต้าเองก็จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในปีหน้าในปีนี้เขาก็ยังคงได้รับประโยชน์จากงานคูโบต้างานของอีโคคาร์ที่จะเข้ามาทั้งของค่ายมิตซูบิชิแล้วก็ของซูซูกิด้วยนะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง27บาทนะคะก็แนะนำเข้ามาสำหรับการเก็งกำไรนะคะตัวสุดท้ายที่เราแนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว JAS นะคะJAS นะคะตัวนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่4อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปบ้างนะคะอาจจะมีการอ่อนตัวลงในเชิง Q1Q นะคะแต่แนวโน้มในปี55เนี่ยมองว่ากำไรจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะจากการที่เขาจะมีการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์นะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่มีมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูงเกือบ 60% ทีเดียวนะคะก็น่าจะเป็นธีมที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทางบริษัทเองเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะของการซื้อตัวซื้อหุ้นคืนนะคะหรือว่าการทำ treasury stock นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมาซัพพอร์ตตัวระดับราคาของหุ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะราคาพื้นฐานวันนี้เรามอง2.34 บาทนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะทั้งหมดก็เป็นหุ้น4ตัวที่เราพิจเข้ามาในเชิงของการเลือกหุ้นรายตัวเข้ามาเทรดนะคะที่อิงกับตัวผลประกอบการนะคะแล้วก็การฟื้นตัวของตัวธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของปันผลนะคะก็ขอให้ท่านนักลงทุนเนี่ยพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวังในช่วงที่ตลาดค่อนข้างมีความผันผวนและยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของแฟกเตอร์ต่าง